ครับสวัสดีนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคบเครื่องของช้างของเรานะครับผมเดี๋ยวมีพัสดุนะครับก็เป็นโซลาเซลล์ที่เราสั่งสภาพกล่องนี่เยินมากเลยนะครับผมก็คือถือโอกาสนะครับถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเนาะนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรเสียหายเราจะได้เปลี่ยนได้นะครับโอเคไหมเพราะว่ามันเยินนะครับผมไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่มันต้องดูตัวไอ้เนี่ยแผงโซลาเซลล์ว่ามันแตกไหมจับยนต์จับยนต์เลยบ้างนี่ว่าเพราะว่าที่ฟังดูพนักงานเขาบอกว่ารถ6ล้อหนึ่งอัดมาเต็มเลยที่ข้ามเกาะมาถ้าอันไหนที่ดีก็คือเนี่ยอย่างแผงไม่แตกเนี่ยโอเคไม่เสียหายเนี่ยโอเคผ่านอันนี้ชุดหนึ่งแยกไว้ก่อนหนึ่งชุดเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะได้ติดตั้งกันนะครับผมถ้ามันไม่สว่างไงเราจะได้เคลมได้เนาะนะครับคิดไว้ให้น้อยแตกปะถ้าบ่แตกอะโอเคจะสภาพกล่องที่มาแบบเย็นมากเลยดูนะครับผมเนี่ยคือแบบสภาพนี้เลยนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมส่วนที่เหลือเราจะดูนะว่ามันติดไหมไฟอ่ะอันนี้มันจะเป็นหลอดใหญ่นะครับนี่สปอนเอ้ยเขาเรียกสปอนไลท์ตัวเนี้ยนะครับจริงต่อดูก็รู้แล้วนะถ้ามันติดก็ใช้ได้เลยอ่ะมันต้องต่อกับหลอดด้วยเดี๋ยวให้ตะเขียวเขาต่อให้แป๊บนึงต่อความแน่นอยู่แล้วจองที่เจ็ดต่อติดเลยเสียบมึงเลยอะไรจุดเออเสียบมึงเลยเดี๋ยวแต่ว่าตรวจหลอดใหญ่ก่อนด้านว่าอันนี้มันมาเหล็กเนี่ยตัวนี้ก่อนแผงแรกนี่ก็แผงแรกมีปัญหานี่เรื่องของเรื่องนี่ถ้าไม่มีก็แล้วไปนี่แผงแรกมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมส่งไปเคลมนะครับโอเคไม่แตกนะครับได้อยู่ก็หลังจากที่เราเช็คโซลาร์เซลล์ทั้งหมดแล้วเนาะนะครับผมก็ใช้ได้ทุกดวงนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะมี1ดวงที่มีปัญหาแต่ว่าลองเอาไปชาร์จไฟแล้วที่ไหนได้ก็คือแบบแบตไม่มีนะครับผมก็เลยลองเอามาตากแดดดูก็ใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าโซลาร์เซลล์ทั้งหมด4แผงไม่มีปัญหานะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับก็คือจะมาติดตั้งนะครับผมให้กับน้องจอนนี่นะครับผมตอนนี้รอก่อนยังไม่ได้เข้าโรงช้างนะครับผมเพราะว่าโรงช้างตัวนี้ก็เค้ายังไม่ได้มาเส้นแบบให้มันถูกวิธีอะนะครับผมก็คือแบบรอก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะได้เข้าไปอยู่ในโรงช้างนะครับผมนี่นะครับจะนี่งงนะครับนี่มองนี่ก็จะติดตั้งให้นะครับผมติดตั้งให้น้องก่อนก็จะมีเชือกนั้นนะครับที่ยังไม่มีนะครับก็คือน้องหยาดฝนนะครับผมแล้วก็พังทุกตาจะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยก็ยังไม่มีแต่ว่าก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่บัวขาวนะครับที่สนับสนุนนะครับผมคะแนนนะครับผมทั้งหมด 2,000 คะแนนแล้วก็คุณแม่แอนนะครับผมที่ช่วยซื้อผลไม้ออนไลน์นะครับผม600คะแนนนะครับผมผมก็จ่ายไปทั้งหมดนะครับผม 2,588 1.6 สตางค์นะครับผมหรือว่า 2,588 คะแนนนะครับผมก็จ่ายไปแล้วเนาะนะครับผมสำหรับดวงไฟ4ดวงนะครับผมก็คือรวมทั้งค่าส่งค่าอะไรก็ทั้งหมดตกไป 2,588 คะแนนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่บัวขาวแล้วก็คุณแม่แอนนะครับผมคุณพี่บัวขาวท่านก็เมตตามาเลยนะครับ 2,000 คะแนนนะครับผมแล้วก็คุณแม่แอนก็ช่วยซื้อผลไม้ออนไลน์นะครับ600คะแนนนะครับผมแล้วก็ท่านยังช่วยมาอีก1ดวงนะครับผมเดี๋ยวคอยดูว่าจะให้ตุ๊กตาก่อนนะผมว่าตุ๊กตาเนี่ยเค้ามีที่ติดนะครับผมน้องหยาดฝนเนี่ยเค้าต้องอาจจะเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรขึ้นไปเนาะนะครับผมจะติดให้เขาหรือไม่ก็จะใช้สปอตไลท์ครับยิงสองเข้าไปเลยนะครับผมฮะตอนนั้นก็ได้ย้อนในให้มันต่ำๆมันจะได้สว่างแบบพวกควันแบบเวลาออกมาข้างนอกนี่เวลาออกมาจากห้องนี้ครับมองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องพักนะครับก็คือจะได้เห็นช้างนะครับผมว่าช้างยังอยู่ไหมนะครับผมหรือว่าหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะได้เห็นนะครับผมติดตั้งแล้วนะครับผมติดตั้งให้แล้วนะครับส่วนของน้องจอนนี่นะครับผมนี่ครับเชือกนี้ครับผมหรือของหยาดฝนนะครับยังไม่มีนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับผม
จงตราบานครับของน้องจอนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้เป็นคิวของยายบัวนานะครับผมนี่ครับให้พวกควานเขาขึ้นไปติดตั้งให้นะครับผมขึ้นมาแล้วโคตรเสียดายแล้วได้ชั้นนะครับตัวสุรักษ์สุรีเสียกไหมลุกเสียกพูนใจเล็กพูนแห้งดีพูนเออนั่นน่ะเล็กเล็กเนี่ยเล็กคอเนี่ยเล็กไหมเออแล้วนั่นแหละจะลองมุนมาอีกเทือนึงเบิ้งมุนหอดปะบ่หอดนี่ครับดำเนินการให้แล้วนะครับผมฝั่งของยายบุญนาแล้วก็น้องจอนนี่นะครับผมก็เดี๋ยวช่วงกลางคืนเรามาดูนะครับว่ามันจะสว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับก็ดำเนินการให้แล้วนะครับผมครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูของพี่พลอยกันต่อนะครับผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นไฟที่นี่ครับสปอตไลท์อีก1ดวงนะครับทั้งหมด4ดวงนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้2แล้วก็อยู่กับฝั่งน้องจอนี่อีก2นะครับผมไอไฟเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาพวกควันมาโยนหญ้านะครับผมมันจะได้เห็นบริบทอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเนี่ยส่องไปอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับแล้วก็ไฟดวงนี้เราจะติดอยู่ระหว่างประมาณ4ทุ่มนะครับเราก็จะดับนะครับผมเพราะว่ามันสว่างมากซึ่งเราจะปิดเพราะว่าให้ช้างได้พักผ่อนนะครับผมส่วนไฟพวกเนี้ยเราจะเปลี่ยนสีเป็นพวกไฟกันยุงนะครับผมครับเราจะเปิดไว้นะครับเป็นไฟสลัวสลัวหน่อยนะครับผมส่วนในตรงเนี้ยเราจะปิดนะครับหลังจากสี่ทุ่มเราจะปิดนะครับทุกวันนะครับผมเพื่อให้น้องช้างได้พักผ่อนนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตตามาโน้นะครับผมคุณพี่บัวขาวนะครับ 2,000 คะแนนแล้วก็คุณแม่แอนช่วยซื้อผลไม้12ตะกร้า600คะแนนนะครับผมก็ได้ไฟมาทั้งหมด4ดวงนะครับจ่ายไปทั้งหมด 2,588 คะแนนนะครับผมเดี๋ยวส่วนเชือกที่เหลือนะครับก็ค่อยๆหากันไปเนาะนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เมตตาน้องๆนะครับขอให้ทั้ง2ท่านนะครับร่ำรวยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปนะครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ